ช่วง Econbiz Hot Issue สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิระครับครับวันนี้ต้องรบกวนท่านในฐานะประธานสถาบันป๋วยอึ๋งมาก่อนนะฮะครับก่อนหน้านี้ก็คนก็สนใจบทบาทของท่านในหลายๆเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองด้วยนะครับครับวันนี้พักมาดูเรื่องของบทบาทหน้าที่ในฐานะประธานสถาบันป๋วยอึ๋งมาก่อนนะครับความเป็นมาของสถาบันนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเพราะว่าได้ก่อตั้งมานานหรือยังแล้วก็มีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับอ๋อตั้งมานานแล้วฮะก็เป็นที่รวมของหลายต่อหลายเรื่องที่ทำให้แก่อาจารย์ป๋วยนะฮะครับยังมีรางวัลนักเศรษฐศาสตร์รุ่นหนุ่มดีเด่นอะไรเนี่ยเราก็จะแจกทุก2ปีครับแต่จะมีรางวัลอยู่อย่างหนึ่งที่เราพยายามทำทุกปีนะฮะคือการประกวดประกวดธรรมาภิบาลของธุรกิจที่เรียกว่าขนาดกลางขนาดเล็กดีกว่าขนาดเล็กนะฮะธรรมาภิบาลที่เราประกวดเนี่ยเราจะประกวดมี4รางวัลนะครับด้านหนึ่งคือธรรมาภิบาลด้านลูกค้าก็คือการปฏิบัติดีต่อลูกค้าการขายของที่ดีให้เขาให้ลูกค้าเขาพอใจอะไรพวกนี้นะครับคุณภาพดีสมราคาเป็นต้นอีกด้านหนึ่งก็คือการปฏิบัติดีหรือธรรมาภิบาลด้านการพนักงานปฏิบัติพนักงานในทางที่ดีให้สวัสดิการดีดูแลเขาดีดูแลครอบครัวเขาดีเป็นต้นครับและเพื่อให้พนักงานขยันเต็มที่และอยากทำงานให้องค์กรนั้นครับอันที่สามก็เป็นการปฏิบัติดีต่อสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เราทำมานานก่อนยังมี CSR นี่จำไหมครับ CSR นี่เป็นคำศัพท์ที่มาที่หลังด้วยซ้ำไปนะฮะในเมืองไทยฝรั่งนี่เราทำแบบไทยเราทำมา10กว่าปีแล้วครับส่วนเสร็จแล้วก็มีรางวัลอีกอันหนึ่งอันนั้นดีเด่นคือดีทั้ง3ล้านครบเลยนะครับก็มีอย่างเงี้ย10กว่าปีแล้วครับปีนึงจะได้รางวัลนอกจาก4คนที่ได้รางวัลแล้วจะมีรางวัลเรียกว่าเกียรติยศรางวัลสำรองอ่ะนะฮะรางวัลที่ได้ชมเชยอีกครับเราก็จะขอให้ธนาคารต่างๆเนี่ยเขาส่งลูกค้าของเขาเข้าประกวดเพราะว่าเขาจะรู้จักลูกค้าเขาดีว่าคนไหนเป็นยังไงนะฮะแล้วเราก็มีคณะกรรมการออกไปตรวจสอบโรงงานไปตรวจสอบทุกที่เลยนะฮะว่าปฏิบัติต่อพนักงานดีจริงๆหรือเปล่าก็ชุมชนดีจริงๆหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาเอาคะแนนมาวัดกันใครชนะเราก็ประกวดให้รางวัลเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับคนที่ทำดีให้เขาทำดีต่อไปแล้วก็พยายามเผยแพร่ให้คนอื่นเห็นว่าไอ้อย่างเงี้ยเป็นของดีที่น่าทำนะครับเรื่องของ Good Governance หรือว่าธรรมาภิบาลเนี่ยส่วนใหญ่นะก่อนหน้านี้มันจะพูดกันในบริษัทใหญ่บริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับทำไม SME ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยครับผมทำมาจริงๆไปทำใน SME มาก่อนบริษัทใหญ่ด้วยซ้ำไป SME เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าในขณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยมี SME สัก2ล้าน6แสนรายมากเยอะมากเลยนะแล้วนี่มันเกี่ยวบุคคลเยอะแยะเลยว่า SME รายหนึ่งก็จะมีลูกจ้าง5คนบ้าง10คนบ้างแล้วแต่ครับ15คนบ้าง20บางรายก็เป็น100ก็มีนะครับ SME พวกนี้สำคัญมันเกี่ยวชีวิตคนเยอะแยะเลยครับแล้วก็ในทุกประเทศนะครับธุรกิจ SME เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องที่เกี่ยวชีวิตคนเกี่ยวกันที่เขาจะก้าวหน้าต่อไปข้างหน้านะฮะคนเราไม่จะไปเป็นลูกจ้างบริษัทใหญ่อย่างเดียวหรอกเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆก็มีความสุขทำให้ครอบครัวมีกินมีใช้ได้นะครับกรณี SME ในเมืองไทยก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเยอะนะฮะเพราะว่าไม่แข็งแกร่งนะฮะในสภาพปัจจุบันเนี่ยเขาต้องดิ้นรนเอาตัวรอดก่อนเนี่ยไม่จริงไม่จริงคุณไปอ่านแต่ข่าวไง SME เนี่ยมันมีมานานแล้วนะฮะSME ที่แข็งแกร่งเขาก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนะเขาก็ไม่บ่นเขาก็ไม่ว่าอะไร SME ที่อ่อนแอเขาต้องบ่นแล้วก็เอิญนักการเมืองเขาชอบจับมาเป็นประเด็น SME เนี่ยเป็นฐานใหญ่ของประเทศทีเดียวนะไม่ใช่เล็กๆนะครับเพียงแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักกันนะฮะแต่เดี๋ยวนี้คนก็รู้จักมากขึ้น SME บางรายเล็กๆนี้กลายเป็นใหญ่โต SME ที่เคยชนะเคยผลิตเอาผักตบชวามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็มาชนะรางวัลที่เราแล้วก็ส่งออกไปเมืองนอกเมืองนาเต็มไปหมดเลยยังมี SME ที่ผลิตไอ้พวกสีขอพวกเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องน้ำก๊อกงกน้ำขายเป็นต้น SME บางอันผลิตปลั๊กไฟฟ้าอย่างดีๆขายกันนะพวกนี้ SME ทั้งนั้นนะไม่ใช่เรื่องบริษัทใหญ่มันเป็นชีวิตที่เขา
ขามีชีวิตทำมาหากินเขาจ้างลูกน้องจ้างพนักงานทำงานแล้วเขาอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่ละฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ละฮะส่วนใหญ่คุณพวกคุณอยู่ในวงการข่าวคุณจะจับส่วนน้อยอ่ะส่วนน้อยเสียงมันดังส่วนใหญ่นี่เขาแล้วเขาเติบโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะฮะเห็นสทวสำรวจดัชนีความเชื่อมั่น SME ออกมานี่ก็มักจะตกต่ำมักจะลดถดถอยลงเนี่ยฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนเวลาความเชื่อมั่นมันเพิ่มขึ้นไม่เห็นพูดในสถานการณ์ตอนนี้คุณถามใครมันก็ตกต่ำแย่หมดถามรายใหญ่ก็ตกต่ำถามตัวคุณเองก็ตกต่ำถามผู้บริโภคก็ตกต่ำไม่เกี่ยวนะแต่ตัว SME เนี่ยเขาก็ไปได้ก็มีเขามีปัญหาก็มีบริษัทใหญ่ไปได้ก็มีปัญหาก็มีแต่เราจะต้องให้กำลังใจเขาถ้าเขาทำดีให้กำลังใจเขาเขาจะได้ทำดีต่อไปนะจำเป็นไหมครับว่าต้องประสบความสำเร็จก่อนถึงจะมาดำเนินการด้านธรรมาภิบาลหรือกูดกัมแมนได้ไม่จำเป็นนะคือในการที่จะคนจะเป็นคนดีเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นคนดีแต่แรกนะฮะเราไม่ได้ประกวดบริษัทที่กำไรมากที่สุดนะฮะแต่บริการบริษัทที่ดูแลลูกค้าดีดูแลพนักงานดีนะฮะดูแลสิ่งสังคมสิ่งแวดล้อมดีมันอยู่ที่สำนึกนะฮะแล้วคนพวกนี้เวลาคุณไปเนี่ยคุณจะประหลาดใจมากว่าเขาไม่ใช่บริษัทใหญ่โตเขาเป็นบริษัทเล็กๆเขาเอาใจใส่เขาแคร์ความรู้สึกของชุมชนนะฮะบางแห่งก็ถึงจะสร้างสนามเหมือนสนามเด็กเล่นให้ชุมชนก็มีที่เล็กๆก็แบ่งให้ชุมชนมีสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยนะหรืออย่างพนักงานเนี่ยเขาบางแห่งเขาถึงกับสร้างที่เรียนหนังสือให้ลูกพนักงานได้ซ้ำไปในที่ไกลๆพวกนี้เนี่ยเขาความเป็น SME เนี่ยเยื่อใยต่อกันมันเยอะกว่าเราเหมือนกับพี่กับน้องหรือพ่อกับลูกอยู่ด้วยกันมันเยอะกว่าบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่อยู่ได้กดได้เกณฑ์นะฮะอันนี้อยู่ได้น้ำใจทำไมสถาบันป่วยถึงได้เน้นเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญเรื่องหนึ่งที่ดำเนินการนะก็เราหนึ่งอาจารย์ป่วยเนี่ยท่านสอนเรื่องหลักธรรมาภิบาลไม่นานแล้วแต่ท่านไม่ได้เรียกธรรมาภิบาลหรอกคำว่าธรรมาภิบาลมาเกิดทีหลังนะฮะก็คือจริยธรรมในการทำงานสอนไม่นานแล้วครับเราก็อยากจะเอาเนี่ยมายกย่องวิธียกย่องที่ดีสุดคือเอาของจริงมาดูกันเลยว่าใครทำตามได้ตามแนวทางนี้ต้องให้รางวัลเขาวิธีคิดธรรมาภิบาลแบบของเราเนี่ยเราคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนะฮะซึ่งสอนว่าในการที่ทำธุรกิจเนี่ยต้องมีสร้างความสัมพันธ์ให้ดีทุกด้านด้านแต่ผู้ถือหุ้นก็ต้องดีทางกำไรให้เขาด้วยนะด้านลูกค้าก็ต้องให้บริการที่ดีคุ้มค่าไม่เอาเปรียบเขาด้านพนักงานก็ให้ค่าแรงให้ผลตอบแทนคุ้มค่าไม่เอาเปรียบเขาแต่ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนเนี่ยก็ต้องไม่เอาเปรียบชุมชนด้วยแล้วหลักอันนี้เนี่ยมาตั้งเป็นรางวัล4รางวัลเมื่อกี้3แล้วใครได้ครบก็เป็น4รางวัลก็เป็นอันที่ดีเด่น4รางวัลคือดีเด่นที่สุดเลยใช่ไหมคือได้ทุกด้านเก่งหมดนะฮะวิธีการที่ SME จะเข้าร่วมนี่ต้องให้แบงค์ให้แบงค์เสนอเพราะว่าหูตาเขาเยอะกว่าเราแล้วก็พวกนี้เราก็ไม่อยากได้ SME ที่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวถูกไหมฮะแบงค์จะดูให้ของเราจะดูว่าหนึ่งแบงค์จะดูว่าหนึ่งมีหนี้สินจนเสียหายหรือไม่ถ้าเสียหายแสดงว่าไม่ได้ดีพอประการที่สองเราจะดูว่าเสียภาษีครบถ้วนหรือไม่มีเรื่องทะเลาะกับพนักงานหรือไม่ซึ่งอันนี้เราดูจากหลักฐานราชการได้ครับครับเสร็จแล้วเราถึงมาประชุมกันพอผ่านด่านแล้วนั้นแล้วก็ประชุมกันส่งคนออกไปดูกิจการครับว่าปฏิบัติต่อพนักงานเป็นยังไงปฏิบัติลูกค้าเป็นยังไงครับดีกว่าชุมปฏิบัติต่อชุมชนยังไงเป็นต้นครับครับปีนี้คัดเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับปีนี้เนี่ยจะแจกรางวัลวันอาทิตย์นี้หรือไงนะวันที่9วันที่9นะฮะที่9ครับก็อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หน้ามีนาคมครับที่9มีนาคมครับจะจัดขึ้นที่พาซาเอทินีนะฮะพาซาเอทินีครับก็มอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติอย่างเดียวแล้วนอกจากนั้นคนที่เข้าประกวดเนี่ยอ๋อมีเรามีก็นอกจากโล่เรามีเงินรางวัลให้ด้วยอ๋อฮะเงินรางวัลจนไม่น้อยไม่มากอะไรครับเราเป็นสถาบันที่มีเงินน้อยครับครับคิดว่าผลพวงนะฮะหรือว่าผลของการที่เราทำนี้มาต่อเนื่องเนี่ยมันจะขยายไปสู่สังคมได้ยังไงบ้างครับก็หลายธนาคารเขาเอาไปทำต่อของเขาเองด้วยนะสำคัญที่สุดเนี่ยให้พวกธนาคารเขาดูแลครับครับพวกธนาคารเนี่ยเขาดูแลลูกค้า SME เป็น2-3 ล้านรายนะครับครับไอ้ SME แบงค์ที่ตั้งมาดูไม่เยอะหรอกนะ
ดูเป็นพันเป็นพันๆรายเท่านั้นแหละแต่ SME เนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยมานานก่อนจะมี SME Bank ด้วยซ้ำไปครับครับตอนนั้นมีอยู่2ล้านกว่ารายให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยเขาร่วมมือกับเราเขาจะเข้าใจวิธีนี้ให้เข้าไปเผยแพร่ต่อให้เข้าไปใช้ในการดูลูกค้าว่าคนดีถ้าเป็นอย่างนี้ตอนนี้ควรสนับสนุนหรือไม่นะครับความสำคัญของ Good Governance นี่มันไม่น้อยไปกว่าเรื่องของเงินทุนไม่น้อยกว่าเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮะก็ถ้าเราดีกับลูกค้าไม่เอาเปรียบเขาลูกค้าก็อยู่กับเราตลอดไปครับครับถ้าเราดีพนักงานพนักงานเขารักองค์กรแล้วก็ทำเต็มที่ไม่เอาเปรียบองค์ไม่เอาเปรียบเรานะฮะถ้าเราดีกับชุมชนเราก็สบายใจไม่มีใครมาเดินขว้างโรงงานเราแน่นอนใช่ไหมฮะครับอันนี้มันสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้อยู่ได้ครับอันนี้เราก็ต้องมีความเก่งในเรื่องคุณภาพสินค้าในเรื่องสิ่งที่จะดึงดูดจิตใจและอาจจะเป็นความเก่งพิเศษที่ต้องแข่งขันล่ะครับครับคือต้องทำด้วยใจด้วยใช่ไหมถึงจะประสบความสำเร็จทำด้วยใจฮะโดยเฉพาะกับพนักงานเนี่ยทำด้วยใจเลยนะฮะแต่กับลูกค้าก็ต้องทำด้วยใจเหมือนกันครับแต่ก็ต้องมีต้นทุนด้วยหรือเปล่าในการที่จะสร้างเสริมธรรมาภิบาลต้องใช้ต้นทุนด้วยมันก็ไม่ได้มากอะไรครับนะฮะมันอยู่ที่ใจเราอยากทำเนี่ยก็มันก็ซึมไปเลยครับแล้วก็มันได้ผลคุ้มค่ามากกว่าอาจจะมีต้นทุนจริงอาจจะค่าสวัสดิการอาจจะต้องเพิ่มจริงแต่พนักงานเขาตอบแทนมาคุ้มกว่าเยอะแยะครับครับเราพอจะเปิดเผยชื่อหรือประเภทของยังไม่ได้ต้องไว้เซอร์ไพรส์วันนั้นทุกคนจะไม่ทราบล่วงหน้าเหมือนกันใช่ไหมฮะอาจจะพอทราบอาจจะมีบางคนทราบแต่ไม่ทั่วไปนะครับแล้วรายละเอียดนะฮะสมมติว่าหลังจากงานผ่านพ้นแจกรางวัลไปแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทราบอยากทราบรายละเอียดเราลงหนังสือพิมพ์นะฮะใช่ลงได้เพราะเอกสารบ้านเรามันไม่ได้ใหญ่โตขนาดที่ไปโหวตเต็มที่นะแต่เราลงหนังสือพิมพ์อยู่แล้วเพราะว่าจะได้เข้าไปดูได้ว่ารายละเอียดของบริษัทที่ได้รับรางวัลเนี่ยเขามีกระบวนการวิธีการทำงานยังไงถึงได้รางวัลมานะฮะดีฮะนั่นดีอาจจะไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันก็น่าจะได้ใช่ไหมครับ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 ขออนุญาตย้อนไปถึงดูถึงบทบาทของสถาบันปุ๋ยอุปกรณ์ครับนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมครับก็มีรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ครับรุ่นหนุ่มดีเด่นอายุไม่เกิน40ครับนั้นทุก2ปีพวกนี้ก็จะต้องส่งบทความมาประกวดนะฮะครับก็จะได้คนเก่งๆนะฮะเก่งๆจะเป็นลักษณะที่อีกวงหนึ่งมากกว่าไม่เคยออกพับลิกเท่าไหร่ในวงนักเศรษฐศาสตร์โดยแท้ซึ่งเขาจะรู้จักรางวัลนี้แล้วเขาจะอยากจะได้จะแข่งกันนั่นแหละครับครับอาจารย์ป่วยเขียนหนังสือไว้ใช่ไหมฮะเรื่องจากคันมันดาสู่เชิงตะกอนใช่ไหมถึงเชิงตะกอนใช่ไหมคนเขาชักจะลืมไปแล้วลืมแล้วฮะเรื่องนี้ยังมาปรับใช้ได้ในการใช้ชีวิตการงานในปัจจุบันไหมของอาจารย์ป่วยก็เป็นไม่ต่างจากเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนะฮะไม่ต่างจากเศรษฐกิจพอเพียงมันแนวเดียวกันหมดนะฮะครับครับเป็นแนวเดียวกันหมดสมถะไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะใช้ความดีใช้ความดีเป็นที่ตั้งในการทำเศรษฐกิจนะฮะเขาเข้าใจว่าต้องเน้นความเป็นธรรมในสังคมเน้นสวัสดิการทั่วถึงใช่ไหมฮะเน้นความเป็นธรรมในสังคมครับมันสามารถมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมันหาทางออกไม่ค่อยได้ไหมฮะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเลอะเทอะไปเองครับเพราะว่ามันโกงกันซะจนเลอะเทอะไปหมดอันนั้นมันค่อนข้างชัดว่ามันผิดเราผิดทั้งเราเองไปว่าใครก็ไม่ได้ครับเราไม่ดูแลประเทศเราเองปล่อยให้โกงกันเลอะเทอะไปหมดครับครับยังหลายคนก็คงบอกว่าถ้าคุยกับทางหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรแล้วไม่คุยเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันไม่ได้ครับว่าตอนนี้มันหนักหนาแค่ไหนในมุมมองของท่านฮะเพราะหนักหนาสิฮะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วหนึ่งชะลอตัวแล้วครับฮะเพราะว่าขณะนี้รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศละครับครับแต่ทุกเรื่องที่ทำที่จับเนี่ยเฟลหมดเลยนะล้มเหลวหมดเลยทุกเรื่องที่จับล้มเหลวหมดเลยนะฮะแต่ทัวริสก็มาน้อยที่สำคัญคือไม่สามารถลงทุนรัฐบาลไม่สามารถลงทุนในโครงการลงทุนที่ประเทศชาติต้องการในการปรับโครงสร้างพื้นฐานได้แหละนะฮะแล้วถ้ามันอีกสักเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่เป็นไรแต่รู้สึกเลือกตั้งเนี่ยเท่าไหร่มันก็ไม่เสร็จครับนี่ขณะนี้ชะลอตัวลงแล้วการลงทุนของเอกชนก็หยุดดูว่ารัฐบาลจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้หรือไม่ถ้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ก็จะหยุดเลยนะฮะขณะเดียวกันเงินที่ชาวไร่ชาวนาควรจะได้เมื่อได้น้อยลงก็จับจ่ายใช้สอยน้อยลงการบริโภคมันก็ลดลงด้วยงั้นทั้งหมดเนี่ยมันชะลอตัวลงหมดถ้าอยู่ไปอีกครึ่งเดือนก็โอเคเราอาจจะได้อยู่อีก 3-4 เดือนไม่ไหวเศรษฐกิจเดี๋ยวมันมีปัญหาที่จะเกิดวิกฤตจนได้จะต
ติดลบถดถอยเลยไหมครับถึงขนาดนั้นไหมครับติดลบหรือไม่มันต้องมีตัวจุดวิกฤตก่อนครับครับถ้ายังไม่จุดวิกฤตมันจะค่อยๆลดซึมๆไปนะจนถึงอาจจะถึงไม่ขยายตัวเฉยๆก่อนครับครับแต่ถ้ามันมีจุดวิกฤตเกิดกิจการบางอันล้มลงนะฮะล้มลงแล้วลามเนี่ยอันน่าติดลบแน่นอนแต่ขณะนี้ยังไม่อยากจะพูดว่ามีกิจการอะไรทำท่าจะล้มลงแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะมันอาจจะถึงจุดที่มีบางกิจการล้มลงอันนั้นเราก็จะลามพอลามปั๊บเนี่ยจะติดลบทันทีนะตอนนี้ถือว่าเป็น fail state หรือยังครับไม่เป็น fail state เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยโชคดีที่ว่าเศรษฐกิจอยู่ในมือเอกชนเนี่ย 80% ครับครับแต่รัฐบาลถึงจะง่อยไปบ้างก็แค่หยุดในส่วนที่เกี่ยวรัฐบาลเพียงแต่ว่ามันไม่ก้าวหน้ามันเป็นมันอยู่นิ่งอยู่ที่เดิมมันไม่ก้าวหน้าและที่ควรจะก้าวได้ครับยังไม่ถึงเป็น fail state ครับซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลอาจจะบอกให้ว่าที่ลงทุนไม่ได้จ่ายเงินชาวนาไม่ได้แล้วก็ลงทุนในโครงการต่างๆไม่ได้นะครับเป็นเพราะว่าการเมืองถึงทางตันมีหลายคนช่วยกันสร้างขึ้นมาเป็นเพราะการเมืองถึงทางตันแต่ว่าการเมืองนั้นตัวเองก็มีส่วนทำให้เกิดปัญหาขึ้นใช่หรือไม่ถ้าไม่อุตริไปออกไอ้กฎหมายอะไรนั่นคนก็ไม่ออกมาประท้วงถ้าไม่อุตริไปทำให้โครงการข้าวมันเสียหายมากจนเรียกว่าจนทุกคนดูแล้วไม่ไหวเนี่ยคนก็ไม่ประท้วงตัวเองทำให้คนออกมาประท้วงจนแล้วก็ปล่อยจนถึงทางตันและบังเอิญก็ตัวเองก็ลืมหาเงินสำหรับจำนำข้าวไว้ด้วยนะที่ควรจะหาได้ก่อนในการออกพันธบัตรตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาก็ไม่ทำแล้วก็มาโทษเอาคนประท้วงคนประท้วงที่หลังนั่นแหละนะฮะคือทุกอย่างล้มเหลวหมดแล้วที่สำคัญคือว่าขณะนี้ไม่สามารถลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานได้เลยไออันเนี้ยไปว่าคนอื่นไม่ได้ฮะเพราะว่าตัวเองให้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ไปติดเรื่องขั้นตอนของการฟ้องศาลด้วยหรือเปล่ามันอยู่ที่เป็นงบลงทุนลงไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นงบเป็นรัฐบาลรักษาการมันใช้งบลงทุนไม่ได้ครับครับฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นแหละงั้นไปโทษคนอื่นไม่ได้หรอกแล้วจริงๆเวลาประเทศเดินไม่ได้เนี่ยคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยจะต้องหาทางให้ประเทศเดินได้ครับครับแต่ไม่ใช่หาทางให้ฉันอยู่ให้ฉันอยู่ได้ครับครับคนที่รักชาติจริงๆครับเป็นผู้ใหญ่ครับจริงๆบริหารบ้านเมืองแบบผู้ใหญ่จริงๆครับต้องหาทางให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับครับไม่ใช่หาทางให้ฉันอยู่ได้แล้วประเทศอยู่นิ่งอย่างเงี้ยครับครับเป็นไปได้ไหมครับว่ารัฐบาลนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมซึ่งมันมีคู่ความขัดแย้งที่มันใหญ่กว่านั้นฮะรัฐบาลนี้คือจุดของความขัดแย้งในสังคมแน่นอนครับครับไปทำโครงการที่ข้าวเสียหายแล้วก็เข้าใจว่ามีคอร์รัปชันเยอะครับครับทำซะจนประชาชนไม่เชื่อทำซะจนประชาชนจะขยับอะไรประชาชนจะออกมาตะโกนว่าโกงโกงโกงครับครับซึ่งอาจจะไม่โกงก็ได้แต่ว่าพอคนเชื่อบางคนไม่เชื่อขนาดนี้แล้วบริหารอะไรไม่ได้หรอกครับครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเป็นเพราะว่าโครงการเหล่านี้ถูกโจมตีอย่างหนักอย่างต่อเนื่องทั้งที่อาจจะยังไม่ทราบจริงๆแล้วผิดหรือเปล่าหรือโกงอย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้เนี่ยทำไมเขาถึงโจมตีพี่ดาคิดในคิดนี้ครับทำไมเขาถึงโจมตีแสดงว่าเขาขาดศรัทธาถ้าเราเป็นผู้บริหารและทำให้คนสัตว์ขาดศรัทธาได้เท่านี้เนี่ยต้องหัดละอายแล้วก็ถอยครับครับไม่งั้นในประเทศมันเดินไม่ได้นะเขาขาดศรัทธาถูกไหมฮะครับอาจจะถูกมองครับว่าเป็นการโจมตีจากกลุ่มเทคโนแครดที่เคยมีบทบาทในอดีตไม่จริงเลยนะครับคุณดูประชาชนเมื่อวันที่9ธันวาคมจำได้เทคโนแครดไหมก็มีประชาชนดูสิคืออย่าพยายามไปโทษใครเลยนะไม่เกิดมาตั้งแต่ทั้งในโลกนี้ตั้งแต่เหมาเสี่ยตงหลังจากเหมาเสี่ยตงแล้วนะฮะยังไม่เคยมีประชาชนออกมาประท้วงใหญ่ขนาดเมืองไทยเลยบราซิลเคยใหญ่เป็นล้านแต่นี่มันวันนั้น 4-5 ล้านนะวันที่9นะฉะนั้นอย่าไปโทษใครในนั้นนะฮะจะผิดจะถูกไม่ได้รู้แหละแต่วันนี้มันเดินต่อไม่ได้ครับวันนี้ประชาชนขาดศรัทธาครับเมื่อขาดศรัทธาจะทำอะไรแค่จะกู้เงินยังกู้ไม่ได้เลยครับครับนะฮะแค่จะเอาเงินออมสินมาคนยังถอนให้ดูเลยครับกฎการออมสินเนี่ยมันกฎการที่ชัดเจนเลยวัดคะแนนนิยมรัฐบาลได้ชัดเจนว่าเรื่องนี้เดียวจะแก้ค
คนไม่พอใจแสดงให้ดูแล้วว่าฉันไม่พอใจรัฐบาลเนี่ยจนช่วง 3-4 วันนับนับถือวันศุกร์กระป๋องอะไรกันนั้นมันเรียบร้อยนะนับถือวันศุกร์เนี่ยคนถอน 120,000 คนฝาก 60,000 ทั้งที่ตัวผู้นำรัฐบาลไปช่วยฝากด้วยนะฝาก 60,000 แล้วไหนบอกว่าคะแนนนิยมสูงกว่าคนมีคนชอบมากกว่าคนเกลียดปรากฏการณ์ออมสินเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามีคนเกลียดมากกว่าคนชอบหรือว่าคนชอบจนกว่าอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ไหมไม่ได้จริงฮะไม่จริงพวกนี้มันไม่ได้จนไม่รวยหรอกมันไม่ได้ต้องซื้ออะไรมันแค่ย้ายเงินจากอีกที่ไปอีกที่นะฮะตรงนั้นก็เป็นปรากฏการณ์ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่พอใจใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลอาจจะอ้างถึงความเสียงส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งด้วยว่ายังเงียบๆอยู่ยังสนับสนุนอยู่เนี่ยตรงนี้อ้างได้ไหมคนเราเนี่ยนะถ้ารู้จักสำนึกรู้จักรักประเทศชาตินะครับเลิกอ้างเลิกอ้างดูข้อเท็จจริงครับครับคิดว่ายังไงประเทศชาติไปดีฉันจะเอาแบบนั้นนั่นคือคนที่น่านับถือครับครับแต่คนที่บอกว่าฉันอยู่ก่อนประเทศชาติเป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยนั่นคือคนที่น่ารังเกียจครับครับแต่คนก็รังเกียจเยอะเหลือเกินเหตุผลที่บอกว่าอยู่เพื่อรักษาระบบประชาธิปไตยเอาไว้นี่ฟังไม่ได้นะระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะครับมันก็ยังถ้าออกนี่ก็รักษาได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยเปิดช่องไว้แล้วว่าเมื่อรัฐบาลบริหารไม่ได้และจำเป็นต้องออกเขาก็ให้สภาเลือกคนนอกที่ไม่ใช่ส.ส.เนื่องจากสภายุบสภาผู้แทนไปแล้วใช่ไหมเพื่อเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญนี้ได้แล้วก็มีช่องทางให้เดินไปสู่บทบาทยังเป็นระบอบประชาธิปไตยตามเดิมนะฮะแต่ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่คนสงสัยตลอดว่ารัฐบาลโกงนะสงสัยตลอดผมไม่รู้ว่าโกงหรือไม่แต่คนสงสัยคนไม่เชื่อถือรัฐบาลแล้วทำอะไรคนก็กลัวว่าจะโกงเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่พึงปรารถนานะฮะที่พึงปรารถนาคือประเทศชาติเดินได้เราไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมครับการเลือกตั้งจะแก้ระบบประชาธิปไตยที่ดีครับครับคือระบบประชาธิปไตยที่มีพื้นฐานของจริยธรรมครับครับไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยที่ยังไงก็ได้แบบฝรั่งสอนมาฝรั่งไม่เข้าใจคำว่าจริยธรรมครับเหมือนอย่างที่เราเข้าใจกันครับการเลือกตั้งจะทำให้เกิดความชัดเจนเรื่องนี้ได้ไหมครับการเลือกตั้งเฉยเฉยเนี่ยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าระบอบที่พวกมากลากไปนะแล้วไม่มีพื้นฐานจริยธรรมเนี่ยประเทศมันดิ่งลงเหวระบอบประชาธิปไตยที่ดีที่สุดคือต้องมีพื้นฐานจริยธรรมเป็นพื้นฐานอันนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ดีที่สุดทำไงทำอย่างไรเราจะได้เป็นระบอบนั้นมาล่ะนะฮะเราลองมาเยอะแล้วยังไม่เคยทำจริงเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีจริยธรรมเป็นพื้นฐานเลยครับครับมีคนบอกว่าถ้ารัฐบาลลาออกแล้วอาจจะมีการเลือกคนกลางขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีสภาเลือกได้ฮะเลือกได้ใช่ไหมฮะผู้ที่สภาเลือกได้ฮะครับก็มีคนบอกว่าเอ๊ะก็อาจจะมีคนอีกกลุ่มไม่พอใจออกมาขึ้นมาต่อต้านแบบเดียวกันเนี่ยนะฮะไม่จะมีละฮะรัฐบาลลาออกเนี่ยก็ต้องเดินก็ต้องหาคนกลางเพราะหาคนที่ดีที่สุดอ่ะทำไมเพราะคนนั้นยังไม่ได้โกงใครยังมาต้านล่ะครับเขาจะเข้ามาทำงานให้ประเทศมันดีจะไปต้านได้ไงต้องจะผ่านกันใช่ไหมฮะถ้าคนยังไม่ทันทำงานออกมาต้านเนี่ยเขาไปคนนั้นต้องการล้มระบอบการปกครองของประเทศไอ้นั่นมีปัญหาแน่นอนครับครับนะฮะครับนี่ล่าสุดมีการสำรวจโพลมาจากทางนิด้าโพลเข้าใจว่าท่านคงเห็นแล้วนะฮะมีชื่อของหลายๆคนนะฮะที่ได้สอบถามไปแล้วบอกว่าน่าจะเป็นนายกคนกลางได้ชื่อของคุณอนันต์ปัญญาชุนนะฮะรวมถึงขอแน่นอนคนนั้นดีที่สุดของรวมถึงท่านด้วยหม่อมราชวงศ์ปฏิทรเทวกุลเนี่ยผมมันรุ่นไม่ต้องยุ่งกับผมอ่ะดีกว่าคือยิ่งต้องการคนหนุ่มนะหลายคนบอกว่าต้องการคนหนุ่มกว่านั้นต้องการคนระดับมาต้านผมไม่ใช่คนกลางแล้วใช่ไหมแปลว่าถ้าถึงยังคนที่เงียบอยู่ยังไม่ได้แสดงอะไรครับถ้าเกิดจำเป็นจริงๆนะจำเป็นจริงว่าโอ้หาใครไม่ได้ต้องขอแรงแล้วเนี่ยครับหาได้มีคนอยากเป็นเยอะคุณไม่ต้องห่วงหรอกคนอยากเป็นแต่ว่าคนที่คนทั่วไปยอมรับอาจจะไม่ใช่นะใช่มีคนอยากเป็นเยอะยอมรับได้ครับคุณไม่ต้องห่วงเมืองไทยมีเยอะนะฮะไม่ต้องห่วงเลยครับยังไงก็มีเยอะนะครับหรืออาจจะต้องขอแรงมาช่วยด้านเศรษฐกิจเป็นพิเศษในช่วงนี้ทำช่วยได้ไหมครับเฮ้ยผมช่วยอยู่แล้วใครทุกรัฐบาลเนี่ยครับไม่หมดอ่ะแต่เขาจะเอาไปทำไม่ทำไม่เกี่ยวผมหรอกนะฮะช่วยเอาความคิด
ความคิดมันช่วยกันได้อยู่แล้วถ้าไปช่วยบริหารด้วยล่ะฮะเพราะว่ามันยากตรงที่บริหารนี่แหละฮะใช่ไหมหลายคนบอกว่างั้นไม่เห็นมันยากตรงไหนบริหารบริหารได้นั้นนะเพียงแปลว่าไม่เข้าใจมันก็บริหารไม่เป็นนั่นแหละที่ผ่านมาอย่างรัฐบาลนี้บอกตรงๆว่าทางยังไม่เกี่ยวกับประท้วงนะครับก่อนการประท้วงเนี่ยการทางด้านการปราบปรามค่อนข้างดีนะครับการปราบปรามก็ดีทางด้านโน้นดีนะทางด้านพลังงานดีอะไรดีเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคมนาคมใช้ได้พลังงานดีแต่ที่มันแย่คือไอ้ทีมเศรษฐกิจตรงพาณิชย์คลังนี่แหละมันแย่ทำงานไม่เป็นคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรผิดไปหมดรัฐบาลก็เลยพังมันบอกเป็นจุดๆได้เลยว่าไหนทำให้รัฐบาลดูดีไหนทำให้ดูพังนะเออนายกก็เชื่อตรงพาณิชย์คลังมากไปเป็นขนาดนั้นเลยนะว่าไม่เคยฉุกใจเลยว่าโดนลูกน้องหลอกอะไรเงี้ยเอ้ในกระบวนการบริหารการคลังก็จะต้องมีการกันกรองหลายด้านหลายระดับก่อนจะไปถึงรัฐมนตรีนะครับพูดง่ายๆเนี่ยต้องอยู่ไม่ใช่การกรองก็ตามแล้วมันอยู่ที่รัฐมนตรีเป็นหลักครับคนตัดสินไม่เข้าใจมันก็เดินไม่ได้คือฝีมือทางนี้อ่อนไปหน่อยครับครับรัฐบาลนี้ฝีมือตรงพลังงานตรงคมนาคมใช้ได้ครับฝีมือการปรับปรามผมก็คงถือดีทีเดียวนะครับแต่ฝีมือตรงพาณิชย์กับคลังอ่อนมากครับก็เลยเละเทะข้าวเนี่ยเละเทะเพราะเรื่องฝีมืออ่อนของพาณิชย์กับคลังเป็นหลักถ้ามีคนที่เรียกว่าฝีมือดีกว่านี้มาทำงานตอนนี้จะแก้สถานการณ์ให้ดีขึ้นได้ใช่ไหมฮะได้แน่นอนตอนนี้หาใครก็ดีกว่าที่มีอยู่แน่นอนครับไม่เหลือบากกว่าแรงแน่นอนนะฮะไม่เหลือบากกว่าแรงยังไงก็ดีกว่าที่มีอยู่แน่นอนครับครับโอเคครับขอทั้งนั้นขออนุญาตทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะย้อนมาดูเรื่องของรางวัลของสถาบันปุ๋ยอุปกรณ์จะแจกวันที่9มีนาคมนี้นะครับใครเป็นใครเนี่ยคงไปติดตามงานอีกทีนะครับท่านผู้ฟังทั่วไปจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ไหมฮะในงานนี้ครับไปได้ฮะได้ได้นะฮะงานนี้จัดที่พลาซ่าที่นี่นะครับก็เชิญชวนท่านผู้ฟังไปเข้าร่วมได้ด้วยนะครับครับเอาละครับวันนี้คงขออนุญาตรบกวนท่านนี้ก่อนโอกาสหน้าต้องขออนุญาตรบกวนต่อไปนะฮะครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะฮะอดีตรองย้อมปรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับวันนี้มาในฐานะประธานสถาบันป่วยอึ้งพังกรนะครับซึ่งได้มีงานสำคัญนะฮะในการที่จะส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล Good Governance ในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจ SME นะฮะผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับซึ่งทุกๆปีเนี่ยก็จะมีงานมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นนะฮะปีนี้นะครับก็จะมีการจัดงานนี้แล้วก็จะมีการมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นนะครับให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ SME ประจำปีนี้เช่นกันนะครับงานจะมีขึ้นในวันที่9มีนาคมนี้นะครับที่ห้องแกรนด์ฮอลล์นะครับโรงแรมพลาซ่าเอทินีเวลา 18:00 น.นะครับซึ่งในวันนั้นนะครับก็จะมีไฮไลท์อยู่ที่การประกาศผลการตัดสินนะฮะซึ่งคงต้องมาติดตามกันนะครับว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME รายใดจะเป็นผู้คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปีนี้นะครับไปครองนะครับก็ไปพบกันได้ในงานนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับนี่ก็เป็นอีกบทบาทนึงนะฮะของหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลในสถานะประธานสถาบันป่วยอึ้งพากรนะครับส่วนบทบาทอื่นในการที่จะเสนอแนะนะฮะในการที่จะออกความคิดนะฮะในการที่จะบริหารเศรษฐกิจประเทศนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะได้เกริ่นไปแล้วถ้ามีโอกาสเราคงจะได้มาคุยกับท่านได้มากกว่านี้ในโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับมาติดตามประเด็นเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นในช่วงที่2นะครับสักครู่ครับ